เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะคนที่หนูสวยๆหางพองๆอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้มีอะไรจะมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมเห็นหลายท่านครับสงสัยไอเทมชิ้นนึงครับซึ่งไอเทมชิ้นนั้นนะครับก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นแร่เป็นหินเป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นศิลา1 2 3 4 5ห้าเหลี่ยมครับ1 2 3 4 5 6 6เหลี่ยมครับเป็นศิลาหินศิลา6เหลี่ยมอันนี้ครับมันเอาไว้ทำอะไรผมมีอยู่27อันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกครับว่าเอาไปทำอะไรครับตรงนี้ครับไม่ยากเลยครับก็คือหินอันนี้ครับเอาไว้แลกซื้อสติกเกอร์หรือว่าถ้าอีโมชั่นของเราครับตรงนี้ดูจากตรงไหนใช่ไหมครับดูจากตรงนี้ครับกดลูกศรลงครับนี่ฮะกดลูกศรลงครับเห็นไหมตรงที่มีซ้ายขวาลงนะฮะกดลงครับนี่แหละฮะตรงนี้จะเป็นรูปอีโมชันครับอีโมชันที่เราสามารถใช้ตราสีเขียว6เหลี่ยมเนี่ยครับเอามาแลกได้ครับตรงนี้ก็ใช้1ตราครับ1เหรียญก็กดเข้าไปครับตรงนี้เป็นอีโมชันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอีโมชันอีโมชันเป็นไงดีใจครับและตรงนี้ครับถ้าเราจะเอาอีโมชันใหม่เราต้องกดใช้เหรียญ1เหรียญครับเหรียญ6เหลี่ยม1เหรียญครับกดเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูโอเคครับตอนนี้จ่ายไปแล้วครับ1เหรียญได้อีโมชั่นใหม่มาแล้วเป็นยังไงเนี่ยเรากดดูนี่โมโหโมโหเป็นไงอีโมชั่นโมโหนี่เลยโมโหและตรงนี้ครับกด RL ครับสามารถเปลี่ยนไปตรงอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นอีโมชั่นส่วนอันกลางครับอันกลางจะเป็นสติกเกอร์ที่เราเอาไว้พูดคุยในโหมดของการเล่นโคออปหรือออนไลน์นะครับก็คือตรงนี้ถ้าเกิดผมเลือกซื้อสัก1อันเอาอันไหนดีนะเลือกซื้อสักหนึ่งอันเอาอันนี้แล้วกันนะแอบโอเคฮะกดซื้อสักหนึ่งอันหนึ่งเหรียญจ่ายไปโอเคครับตรงนี้กดนี่ครับอีโมชันจะขึ้นมาแบบนี้ครับผมโอเคฮะนี่คือการใช้อีโมชันนะครับส่วนตรงนี้อันแรกคืออะไรอันแรกนี่จะเป็นคำพูดอันแรกนี่จะเป็นข้อความแบบว่า quick chat ครับเราสามารถกดแล้วใช้ข้อความอย่างกดโอเคตรงนี้ครับเริ่มคุยได้เลยลงดันกันได้อะไรแบบนี้ครับเอาละฮะแล้ววันนี้ครับก็มีข้อมูลดีๆมาแนะนำกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรมาติดตามกันได้เลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับเรามีกลุ่ม The Snack World Thailand ยังไงก็เข้าไปติดตามกันด้วยที่ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปแล้วครับทุกคน